ลีกเอิง2019-2020จะกลับมาฟาดแข้งในสัปดาห์นี้และนี่คือเหตุผลที่คุณควรติดตามลีกสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งมีอะไรมากกว่าแค่แปรแชร์อีกมากมายสุดสัปดาห์นี้ลีกเอิงจะกลับมาฟาดแข้งอีกครั้งเหมือนดังเช่นลีกใหญ่ในยุโรปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปารีสแซงต์แชร์แมงและแลนลงแข่งรายการเฟนซูเปอร์คัพซึ่งเป็นการเปิดฤดูกาลใหม่และเป็นแปรแชร์ที่คว้าแชมป์ไปครองด้วยประตูสุดสวยของคิลิยันเอ็มบัปเป้และแองเคิลดิมาเรียจะมีใครหยุดแปรแชร์ได้หรือไม่พวกเขามี3ประสานแนวรุกที่ดีที่สุดชุดหนึ่งในโลกลูกหนังและทีมของโทมัสทูเคิลก็ตั้งความหวังไว้ที่ความสำเร็จในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังผิดหวังมาแล้วหลายต่อหลายฤดูกาลอย่างไรก็ดีในลีกเอิงพวกเขาก็ยังต้องเจอคู่แข่งที่พร้อมลุ้นแชมป์ไปด้วยกันจนกระทั่งจบฤดูกาลไล่ตั้งแต่ลิลที่คว้ารองแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่เสียนิโคลัสเปเป้สตาร์เด่นของทีมไปเรียบร้อยแม้จะยังมีทีโมธีเวอาร์วิกเตอร์โฮชิมเฮนและยาชินยาซิซี่เป็นตัวตายตัวแทนก็ตามขณะเดียวกันลียงก็ยังเจอปัญหาฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอนักเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็พร้อมกลับมาในรูปโฉมใหม่ที่แม้จะเสียนาบิลเฟกีและเฟอร์ลองเมนดี้ไปแต่ก็ยังมีเมมฟิสเดปายเป็นแกนหลักในเกมรุกพร้อมกับบรรดาสตาร์ดาวรุ่งอีกหลายรายโดยเฉพาะฮุมเซมอูอาที่พร้อมก้าวมาทดแทนเฟคีที่ย้ายไปอยู่ลีเมติสโมนาโกเป็นอีกหนึ่งทีมที่หวังจะกลับมาลุ้นความสำเร็จอีกครั้งหลังจากรอดตกชั้นมาอย่างบุดหวิดเมื่อฤดูกาลก่อนเพราะการออกสตาร์ทช่วงต้นฤดูกาลที่ไม่ดีนักมาในฤดูกาลนี้เลโอนาร์โดนาชิมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาจะพัฒนาฟอร์มการเล่นและกลับมาติดอันดับท็อปทรีได้สำเร็จมาร์เซย์มีช่วงซัมเมอร์ที่วุ่นวายแต่พวกเขาก็ยังหวังสูงว่าจะประสบความสำเร็จเมื่อได้นาริโอเบเดเดตติมาจากโบคาจูเนียซึ่งต้องแบกรับความกดดันในฐานะตัวทายตัวแทนของมาริโอบาโลเตลลี่ซึ่งทำผลงานได้น่าประทับใจตลอด6เดือนที่อยู่กับทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วพวกเขาคือทีมที่พร้อมแย่งแชมป์กับแปรแชร์ในฤดูกาลนี้ซึ่งอาจเป็นฤดูกาลที่เข้มข้นที่สุดในอีกฤดูกาลหนึ่งของลีกเอิงซึ่งจะกลับมาฟาดแข้งกันในสุดสัปดาห์นี้แล้วสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงถือคติอำนาจเงินบันดาลทุกอย่างพร้อมจ่ายค่าจ้างแก่ปาโลดีบาร่า12ล้านยูโรต่อปีหรือราวๆ 11.1 ล้านปอนด์กรณียอมย้ายจากยูเวนตุสมาเล่นที่ปาร์คเดอแพรงรายงานจากตุตโตสปอร์ตว่าหลังจากกองหน้าวัย25ปีพลาดโอกาสร่วมงานจากสโมสรพรีเมียร์ลีกในซัมเมอร์ทั้งแมนยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอตสเปอร์เนื่องจากตลาดซื้อขายขึ้นทะเบียนนักเตะขาเข้าปิดตัวแล้วนั้นแต่ทั้งนี้ลีกอื่นในยุโรปต่างก็เปิดจนถึง2กันยาไม่ว่าจะเป็นลาลิก้าสเปนบุนเดสลีก้าเยอรมันหรือลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งค่ายที่มีศักยภาพพอจ่ายค่าเหนื่อยค่าตัวก็คือแชมป์ลีกน้ำหอมแล้วโอกาสก็สูงขึ้นเมื่อผอ.กีฬาอย่างเลโอนาร์โดแบะท่าพร้อมรับดูแลดาวเตะอาร์เจนไตน์พร้อมจ่ายค่าตัวให้ยูเว่70ล้านยูโรขณะที่ค่าจ้างก็เปย์ไม่อั้น12ล้านยูโรต่อปีตลอดสัญญาจนถึงมิถุนา2024ไม่นับรวมถึงค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์แก่บุคคลที่3อีก15ล้านยูโรเท่ากับว่าเป็นข้อเสนอที่ยินยอมแก่ดีเบล่าทุกอย่างก็รอติดตามว่าท้ายที่สุดจะลงเอยแบบไหนอย่างไรก็ดีแปรแชร์กำลังโดนเพ่งเล็งเรื่องความโปร่งใสทางการเงิน Financial Fair Play ที่จ่ายหนักมาตลอด3ปีหลังโดยยังไม่จำหน่ายใครออกจึงน่าสนใจว่าดีลจะมีบทสรุปแบบไหนโมนาโกจะพลาดใช้งานลาดาเมลฟันเกากองหน้าของทีมในเกมลีกเอิงนัดเปิดสนามเนื่องจากแข้งรายนี้ติดโทษแบนโมนาโกกำลังจะเปิดสตาร์ทหลุยเดอร์รับมือกับโอลิมปิกลียงในเกมลีกเอิงนัดแรกของฤดูกาล 2019-2020 ในวันนี้กระนั้นเลโอนาร์โดชาดิมเจอปัญหาเนื่องจากฟันเกาติดโทษแบน1เกมทั้งนี้กองหน้าชาวโคลอมเบียติดโทษแบนค้างจากซีซั่นที่ผ่านมาส่งผลให้เขาจะพลาดลงเกมในนัดเปิดหัวนัดนี้รวมไปถึงอเล็กซานเดอร์โกโลวินกองกลางรัสเซียและเกอิต้าบันเดแนวลูกเซเนกัลที่โดนกักตัวเช่นเดียวกันสำหรับฟันเกามีข่าวย้ายสโมสรมาตลอดในหน้าร้อนนี้หลังนักเตะเหลือสัญญากับโมนาโกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยมีกาลาตาซารายทีมดังจากตุรกีให้ความสนใจกองหน้าวัย33ปีรายนี้